กราบนมัสการหลวงตาค่ะครั้งที่แล้วได้กันบ้านให้ไปดูใจให้ทันก็เริ่มเห็นบ้างทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ส่วนมากจะไม่ทันเลยจะมาขอกันบ้านเพิ่มค่ะขอกันบ้านเพิ่มอะไรก็บอกแล้วเมื่อกี้ก็ส่งกันบ้านเองแล้วเห็นบ้างทันบ้างไม่ทันบ้างส่วนใหญ่ก็ไม่ทันก็ให้มันทันมากขึ้นไม่หลงอดีตไม่หลงอนาคตไม่หวยหาสิ่งใดในอนาคตปัจจุบันรู้ปัจจุบันละปัจจุบันในปัจจุบันติดยึดอะไรอยู่รู้ปัจจุบันละปัจจุบันแต่ถ้าไม่ส่งจิตออกนอกไปแบกไปยึดสิ่งใดให้เป็นทุกข์มันก็ไม่มีความทุกข์หัวใจของพุทธศาสนาอยู่แค่ตรงนี้ไม่แบกไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ถ้าแบกยึดก็จะเป็นทุกข์ถ้าตัวเองแบกยึดเป็นทุกข์ก็ต้องวางเองให้คนอื่นช่วยวางไม่ได้ได้แต่บอกให้เฉยแต่การวางเราต้องวางเองหลวงพ่อชาสุภัทโธไปสอนที่ประเทศอังกฤษฝรั่งถามว่าหัวใจพุทธศาสนาคืออะไรหลวงพ่อชาชี้ไปที่ก้อนหินหน้าศาลาเหมือนอย่างเงี้ยก้อนหินใหญ่ๆหน้าศาลาบอกว่าถ้าก้อนหินเนี่ยถ้าไม่ไปแบกหนักไหมของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นไปอยู่อย่างนั้นแหละสามีภรรยาลูกหลานพ่อแม่พี่น้องสมบัติพันธสัญญาเขาก็มีอยู่นั่นแหละแต่ไม่เอาใจเขาไปแบกไปยึดมันจะหนักที่ใจไหมมันก็ไม่หนักแต่ถ้าแบกยึดแล้วเอาใจเขาไปแบกไปยึดก็ต้องวางเองไม่มีคนอื่นวางให้ได้พุทธเจ้าเพียงแค่เป็นผู้บอกเท่านั้นให้ปล่อยวางว่ายึดสิ่งใดก็ต้องแบกก็ต้องยึดไว้ก็ต้องเป็นทุกข์แบกไว้ก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าแบกแล้วก็ต้องวางเองพุทธเจ้าเพียงแต่เป็นผู้บอกทางเท่านั้นอัคขาตาโลตถาคโตตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางอัตติอัตโนนาโถตนของตนต้องเป็นผู้เห็นเองรู้เองทุกข์ก็รู้เองเห็นโทษภัยการยึดได้เป็นทุกข์ก็รู้เองถ้าตัวเองยึดไปแบกไว้ให้เป็นทุกข์ก็ต้องวางเองเนี่ยเรียกว่าเห็นอริยสัจ4ทุกปัจจุบันขณะทุกสมุทัยนิโรธมรรคถ้าผู้ใดเห็นอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกปัจจุบันขณะเห็นว่าในใจของตัวเองเข้าไปแบกไปยึดสิ่งใดไปห่วงไปกังวลสิ่งใดก็ต้องวางเสียในปัจจุบันนั้นวางเสียในปัจจุบันพอยึดในอดีตก็ยึดในปัจจุบันยึดในอนาคตก็ยึดในปัจจุบันยึดในปัจจุบันก็ยึดในปัจจุบันรู้ต่อทันในปัจจุบันขณะรู้แล้วว่ายึดว่าแบกเอาใจตัวเองไปแบกไปยึดไปห่วงใยไปกังวลก็ต้องวางเสียวางเสียพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นอัคขาตาโลตถาคโตตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นอัตติอัตโนนาโถตนของตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนโกหินาโถปโลสิยาคนอื่นใครจะเอาเป็นที่พึ่งให้ได้เล่าได้เขาได้แต่เป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นเป็นเพียงผู้บอกทางเป็นกำลังใจหลวงตาก็เป็นเพียงผู้บอกทางแทนพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานไปแล้วหลวงตาก็อาศัยสื่อผ่านความศรัทธาด้วยความศรัทธาขอความศรัทธาจากพระพุทธเจ้าพระธรรมยสงฆ์เนี่ยให้พวกท่านทั้งหลายพ้นทุกข์ให้รู้ธรรมเห็นธรรมอันเราต้องเป็นผู้ที่ถ้าแบกต้องวางนะเมื่อกี้ก็บอกว่ารู้ทันบ้างไม่รู้ทันบ้างส่วนใหญ่ไม่รู้ทันก็รู้ทันมากขึ้นเรื่อยเนาะรู้ทันรู้ทันเพราะว่าธรรมะธรรมโมมีแต่รู้เท่าทันปัจจุบันละในปัจจุบันในปัจจุบันไม่แบกไม่ยึดสิ่งใดก็ไม่ทุกข์แต่แบกและยึดก็ต้องวางเนี่ยธรรมของพระยาเจ้าทั้งหลายคือความไม่กังวลความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นคือธรรมของพระยาเจ้าทั้งหลายจงอยู่กับธรรมนี้พระพุทธเจ้าพระปฏิปุจจาพระหลันสาวกก็ล้วนอยู่กับธรรมนี้คือความสิ้นกังวลความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นธรรมของพระยาเจ้าทั้งหลายถ้าไปแบกสิ่งใดไว้ก็ต้องมีความทุกข์มีความกังวลมีความห่วงใยรักใคร่ผูกพันก็ก่อให้เกิดเป็นความกังวลในจิตใจเป็นความทุกข์ในจิตใจไม่ว่าจะแบกอะไรยึดอะไรมันก็จะก่อให้เกิดความกังวลในจิตใจถ้าตัวเองรู้ว่าตัวเองแบกยึดไว้ก็ต้องพิจารณาให้ดีว่ามันแบกมันยึดได้ไหมมันสามารถแบกยึดไว้ได้ไหมหรือไม่ได้ถ้าไม่ได้มันก็จะพอจิตมันเข้าใจถึงความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วมันก็จะถึงใจแล้วมันก็จะวางเองว่ามันแบกยึดไม่ได้แล้วจะยึดทำไมเป็นห่วงกลัวว่าเราจะเป็นนั่นกลัวว่าเราจะเป็นนี่จะแก่จะเจ็บจะตายจะไม่สบายจะไม่มีใครเลี้ยงดูหรือว่าแม้แต่คนอยู่ด้วยกันก็จะช่วยไม่ได้กังวลไปหมดไอ้อย่างเนี้ยคิดไปแบกไปกังวลไปคิดมากไปยังไงมันก็ทำจะตายก็ต้องตายถ้ามันจะเจ็บก็ต้องเจ็บเมื่อมันถึงเวลานั้นแต่กังวลไปในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันมันกลายเป็นว่ามีความเป็นอยู่ในความทุกข์ในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเนี่ย
แต่มันก็เกิดขึ้นจริงแต่มันจะเกิดขึ้นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เวลาเกิดมันเกิดอาจจะชนตู้มเดียวเราก็ตายแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าต้องไปรอแก่ตายไม่มีใครเลี้ยงดูมันอาจจะไม่ถึงเวลานั้นก็ได้ตายไปก่อนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะอยู่กับปัจจุบันสังเกตดูมันไปห่วงใยไปกังวลอะไรในอนาคตหรือเปล่ากังวลเกี่ยวเรื่องตัวเรากังวลเกี่ยวเรื่องคนอื่นในอนาคตหรือเปล่าหรือว่าหลงไปในอดีตเพื่อไม่ดีหรือในปัจจุบันเนี่ยจิตใจไม่อยู่กับตัวมันหลงไหลไปตามไหนอ่ะก็สังเกตเอาก็ใช้คำบริกรรมล่อไว้หน่อยก็ได้จะได้เอาคำบริกรรมล่อไว้จะได้เห็นว่ามันหลุดจากคำบริกรรมไปแล้วไม่งั้นถ้าไม่มีคำบริกรรมมันก็ไม่รู้ว่าหลุดไปแล้วเช่นพุทโธ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 อ้าวหลุดจากพุทโธไปแล้วพุทโธพุทโธพุทโธอ้าวหลุดจากพุทโธไปแล้วถ้าไม่มีพุทโธไว้ไม่รู้แล้วว่าหลุดไปกังวลเรื่องอะไรมันก็เหมือนว่าไม่กังวลไม่กังวลไม่ยึดอะไรเลยไม่ยึดอะไรไม่กังวลแต่หลายคนเนี่ยต้องกินยาเลยต้องเครียดจนกระทั่งถึงต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่ายึดแต่เขาไม่กังวลไม่ยึดอะไรแต่จริงๆอ่ะมีแต่ความกังวลมากขึ้นเนี่ยจนกระทั่งสั่นมือไม้เริ่มสั่นจิตเริ่มสั่นกายเริ่มสั่นไปหมดมันกลายเป็นโรควิตกจริตโรคกังวลยึดเครียดยึดมากจนทุกข์มากแสนสาหัสเจ้าตัวเองยังไม่รู้ตัวขนาดสั่นแล้วยังไม่รู้ตัวเลยมันกังวลเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอย่ามีความไปอยู่ด้วยความประมาทนะนี่สำคัญที่สุดถ้าประมาทแล้วมันก็ไม่ทันหรอกมันก็ไม่รู้เท่าทันเลยไปตามกิเลสหมดเนาะขอบคุณค่ะกราบนมัสการหลวงตาครับก็คราวนี้มาส่งการบ้านครับครั้งที่แล้วหลวงตาบอกว่าให้เห็นตัวที่พยายามจะทำมันก็เลยทุกข์ก็เลยไปเพียรมาช่วงนี้ทุกข์ก็ลดลงแล้วครับแล้วก็คิดว่าเข้าใจชัดเจนแต่ว่าอยากขอความเมตตาหลวงตาชี้แนะเพิ่มได้ไหมครับมันก็มีอยู่สองทางนะก็คือว่าทางแรกกับฟุ้งซ่านไปในเรื่องโลกในเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องโลกฟุ้งซ่านเล่นคอมพิวเตอร์เล่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็ฟุ้งซ่านไปในทางโลกก็ต้องรู้เท่าทันละเตียนที่ใจไม่ปล่อยมันฟุ้งซ่านไปในโลกโดยไร้สาระไม่มีประโยชน์สาระแก่นสารสองไปฟุ้งซ่านเป็นโลกก็หมกมุ่นในธรรมฟุ้งซ่านไปในโลกก็คือไปห่วงใยกังวลเกี่ยวเรื่องคนอื่นและตัวเราเองด้วยกลัวสุขภาพเราจะเป็นอย่างนั้นกลัวเราจะเป็นนี้กลัวเราจะเป็นอย่างนั้นเรียกว่าฟุ้งซ่านไปในโลกเป็นเรื่องโลกพระพุทธเจ้าตรัสว่าขันธ์5เป็นโลกอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นโลกแล้วคนสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนตายไปเกิดนี่ก็เป็นโลกโลกทั้ง3กามโลกรูปโลกอรูปโลกก็เป็นโลกสรุปแล้วโลกเนี่ยมันจนถึงตัวเราร่างกายจิตใจเราขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นโลกหมดถ้าเอาเรื่องโลกมาหมกมุ่นในใจอ่ะจนไปกังวลเป็นทุกข์อันนี้เค้าเรียกว่าหลงโลกติดโลกยึดโลกแบกโลกอันนี้ทุกข์มากอยู่ใต้โลกมันก็ทำเป็นรูปภาพบางทีก็ทำรูปปั้นเป็นคนแบกโลกหลังค่อมเลยแล้วก็ลูกโลกก็อยู่บนคออยู่บนไหล่อ่ะเนี่ยแบกโลกไว้จนคอจนหลังค่อมเลยแล้วก็แบกลูกโลกกันเบ้อเลอะเลยที่เขาทำเป็นรูปปั้นคนแบกโลกอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าหลงโลกยึดโลกแต่ขณะจิตเดียวกันเนี่ยไม่หลงหมกมุ่นไปในโลกก็หมกมุ่นในธรรมหมกมุ่นงุดกุดหมกมุ่นคุณคิดหมกมุ่นทับมีกิริยาภายในจิตจะหมกมุ่นงุดจะไปเอานิพพานจะไปเอาธรรมจะไปเอาสภาวะใดที่ตัวเองเข้าใจว่าอันนั้นน่ะเป็นธรรมเช่นจะไปเอาสภาวะโปร่งโล่งเบาสบายหรือเข้าใจว่าธรรมนั้นมันคือว่างเปล่าจนไร้ขอบเขตแล้วเราจะไปเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นคือความว่างจะไปยึดความว่างนั้นได้เรียกว่าหมกมุ่นเรียกว่ามีแต่ผู้ยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นจะไปเอาจะไปได้จะไปเป็นจะไปเอาจะไปได้จะไปเป็นอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่เห็นตัวเองว่ามันมีแต่อวิชชากิเลสตัณหาอุปทานอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานซึ่งอันนี้มันเป็นสมุทัยใหญ่ที่เป็นทำให้เกิดทุกข์ในปัจจุบันขณะแล้วก็จะเป็นทุกข์ในอนาคตและในภพชาติต่อไปไม่มีที่จบสิ้นก็เพราะอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานในปัจจุบันขณะปัจจุบันในความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนะก็รู้ต้องทาละเสียรู้ทาละเสียแต่รู้สึกว่าบางทีเราก็หมกมุ่นในเรื่องธรรมในเรื่องที่จะให้จะละบาปอกุศลให้ไปเป็นฝ่ายกุศลแล้วตัวนี้จะเอาละจะเริ่มปฏิบัติเริ่มเอาจริงและเริ่มจะเป็นคนดีแต่บางขณะที่เราฟุ้งซ่านไปในโลกก็ไม่รู้ตัวไปเล่นโทรศัพท์มือถือไปเล่นอะไรต่างๆแล้วก็เพลินไปอะไรไปก็ไม่รู้ตัวเองเข้าใจไหมเนี่ยหรือไม่มีที่หลวงตาพูดนี่เป็นยังไงล่ะเห็นไม่เห็นยังไงเห็นชัดครับหลวงตาแต่ว่ามัน
มันเหมือนมันเป็นของมันเองไม่ใช่ไอ้มันเป็นนิสัยสันดานอาสวะจะบอกมันเป็นเองไม่ได้หรอกอันนี้มันเป็นอาสวะนิสัยต้องรู้ต้องทันละเสียเลิกเสียละแล้วอาสวะนิสัยกิเลสเครื่องดองสันดานมันจะค่อยๆลดลงนิสัยสันดานถ้าไม่ปล่อยมันลดลงไม่ด้วยสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรขันติหิริอุตตปาลายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปขันติอดทนอดกั้นข่มใจระงับยับยั้งใจไม่ให้ไหลไปตามกิเลสต่างๆหัวใจนี้แก่ใจเพลินคิดเพลินปรุงแต่งไปเพลินเป็นนันทิเพลินรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสียงเพลินดูเพลินฟังเพลินเสพเพลินเที่ยวเพลินกินเพลินเล่นอันนี้มันเป็นนันทิพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมจักรกัมมันตสูตรว่านันทิราคะสหกตราตัตระตัตราพินันทินีเสยยะทิทางกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานันทิคือความเพลินใจต่างๆหัวใจลิ้นกายใจปล่อยให้มันเพลินใจไปไม่มีสติสกัดกั้นไว้สติพุทธเจ้าตรัสว่าสติเหมือนเขื่อนกั้นกิเลสถ้ามีสติต่อเนื่องไม่ขาดสายสติเข้มแข็งดีเขื่อนก็กั้นกิเลสไว้ได้หมดสิ้นเนี่ยแต่กั้นไว้ได้แต่ยังไม่หมดสิ้นไปกิเลสจะหมดอวิชชากิเลสตัณหาทานจะหมดสิ้นไปด้วยปัญญาที่รู้แจ้งว่าล้วนสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ไม่มีอะไรเป็นของตนไม่มีอะไรที่จะอาจต้านทานได้ไม่มีใครอาจต้านทานได้ตัดจะทำนี้เพราะฉะนั้นทุกสรรพสิ่งล้วนต้องพัดพากจากทุกสิ่งไปแม้แต่ต้องพัดพากจากร่างกายจิตใจของตัวเองไปหมดสิ้นไม่เหลืออะไรเลยที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่เพลินโลกไม่หลงเอาตัวเราไปยึดทำทั้งไม่เพลินโลกก็ไม่หลงมีตัวเราไปยึดทำเข้าใจไหมมันต้องอันนี้ต้องฝึกอย่างหนักนะพิจารณามันด้วยความไม่ประมาทขอบคุณครับแต่ก็ดีแล้วเราต้องขอนคนผมสามีภรรยายุก็ยังไม่มากมาสนใจทำทั้งคู่ก็สุดยอดแล้วส่วนใหญ่ก็จะมาคนเดียวมาทั้งสามีภรรยาอย่างนี้ก็ดีแล้วอายุก็ยังไม่มากสนใจในธรรมถ้าเชื่อฟังพอตัดธรรมคำสอนพระเจ้าก็จะได้ดีแหละจะเลยรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆเอาว่าไงกราบนมัสการหลวงตาพระอาจารย์แล้วก็ญาติธรรมนะคะวันนี้มาจะขอเรียนถามหลวงตาอยู่2ข้อค่ะข้อหนึ่งคือความต่างระหว่างการยึดกับหน้าที่นะคะนั่นถ้าเป็นสังเกตง่ายหน้าที่ไม่ทุกข์ถ้ายึดแล้วเป็นทุกข์ถ้ามีแต่หน้าที่ไม่ทุกข์แต่ถ้าบวกยึดเข้าไปจะมีความทุกข์มีความกังวลพระพุทธเจ้าพระปัจเจกเจ้าพระหลานสาวกเนี่ยก็ล้วนแต่ทำหน้าที่นางวิสาขาเนี่ยบรรลุพระโสดาบันทำขั้นแรกตั้งแต่7ขวบก็ยังทำหน้าที่ภรรยานะทำหน้าที่ภรรยามีลูกมีหลานตั้งเยอะแยะมากมายก็ยังทำหน้าที่เป็นหน้าที่แม่หน้าที่ย่าหน้าที่ยายเนี่ยก็มีลูกหลานตั้งเยอะก็ทำหน้าที่แต่ถ้ายึดมันเป็นทุกข์แต่หน้าที่ไม่ทุกข์หน้าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสเพราะหน้าที่เนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าในพระไตรปิฎกให้มีหน้าที่ต่อการโดยสมบูรณ์และถูกต้องตามธรรมเนี่ยอันนี้ไม่ทุกข์เพราะว่ามันอยู่ในพระไตรปิฎกเลยพระเจ้าเทศเองสอนเองหน้าที่สามีต่อภรรยาหน้าที่ภรรยาต่อสามีหน้าที่พ่อแม่มีแต่ลูกหน้าที่ลูกมีแต่พ่อแม่เนี่ยหน้าที่ต้องดูแลซื่อสัตย์ต่อกันอย่างไรพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ละเอียดมากเลยนี่คือหน้าที่มันไม่เป็นทุกข์อันนี้ถ้าทำหน้าที่เดียวสมบูรณ์ตามที่พระเจ้าตรัสแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์หน้าที่ที่สรรพสัตว์ทั้งหลายต้องเมตตาต่อกันเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่เบียดเบียนกันให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วในพระไตรปิฎกหน้าที่แต่ความยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์ไปกังวลค่ะส่วนอีกเรื่องนึงไม่ได้เป็นคำถามค่ะหลวงตาแต่ว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็สงสัยว่าคืออะไรเราไม่ต้องไปใส่ใจใช่ไหมคะเป็นยังไงอ่ะคือครั้งแรกเลยเนี่ยก็เป็นอาการที่ตัวเองกำลังยืนปอกผลไม้แล้วก็อยู่ๆก็มีความเหมือนกับเรารู้สึกว่ารู้สึกหรือว่าเห็นเนี่ยค่ะเหมือนกับเราปอกผลไม้อยู่โดยที่เราไม่ต้องคิดไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมองเลยค่ะส่วนอีกครั้งหนึ่งก็คือเห็นลูกนั่งคุยกันอยู่ปกติเนี่ยเราจะเป็นหนึ่งในวงสนทนาก
็เหมือนกับเราร่วมอยู่ในวงสนทนานั้นแต่ว่าในวันนั้นนะคะลูกนั่งคุยกันแล้วเราก็ยืนฟังแล้วอยู่ๆก็เหมือนอย่างกับแค่เหมือนกับเป็นภาพหนึ่งที่มันผ่านเข้ามาในตาโดยที่เราไม่ได้ไปเกี่ยวแล้วเราก็ไม่ได้ใช้สมองเราคิดอะไรเลยแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะอะไรกันแบบนี้ค่ะแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยค่ะนั่งฟังใน YouTube ค่ะนั่งฟังอยู่ดีๆแล้วก็เหมือนกับเสียงนั้นนะคะมีอยู่แต่ว่าความเข้าใจต่างๆเนี่ยเฟดหายไปแล้วก็ไม่เรียกว่าเฟดหายไปน่าจะยังมีแต่ว่าไม่ได้อยู่ในประเด็นสมองแล้วค่ะแต่ว่ารู้สึกถึงลมหายใจที่เหมือนกับวิ่งขึ้นมาฟื้นขึ้นมาคือก็ตัวเองก็ตกใจกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่เข้าไปวิตกวิจารณ์ค่ะมันไม่มีตัวตนของผู้ที่เข้าไปวิตกวิจารณ์ได้แต่รับรู้รับทราบค่ะอันนี้มันคือธรรมชาติตามปกตินะค่ะคือธรรมชาติตามปกติค่ะไอ้ธรรมชาติที่แค่รับรู้รับทราบโดยที่ไม่มีผู้ที่ตั้งใจจะให้ทำให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่มันเป็นธรรมชาติของการรับรู้ของธาตุรู้ที่มารวมกับดินน้ำลมไฟอากาศธาตุที่มาเป็นชีวิตเรา6ธาตุธาตุรู้เนี่ยธาตุรู้ที่บริสุทธิ์หรือเรียกว่าจิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์เนี่ยหรือนิพพานธาตุหรือสุญญตาธาตุมันเป็นธรรมชาติได้แต่รับรู้รับทราบมันจะไม่มีตัวตนของผู้ที่เข้าไปวิตกวิจารด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันก็เลยเหมือนกับว่าไอ้รูปก็มีอยู่อารมณ์ในจิตใจเราก็มีอยู่เวลากระทบรูปมันก็เกิดเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารมาประกอบไอ้เจตสิกเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยจะเกิดพร้อมวิญญาณขันธ์ที่ไปรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกประการนั้นเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตนี่เจตสิกเนี่ยมันก็จะปรุงไปตามที่เวทนาก็คือถูกใจปรุงไปตามที่ถูกใจก็เป็นสุขเวทนาเพราะมันสุขเวทนาก็จะปรุงไปตามสุขเวทนาไม่ถูกใจกระทบอะไรไม่ถูกใจมันก็ปรุงไปตามที่ไม่ถูกใจกระทบอะไรแล้วก็เป็นกลางๆก็ปรุงไปตามกลางๆเช่นว่าเราเข้าไปในศาลาเนี่ยมีแมงสาบมีหนูมีอาหารเศษอาหารสกปรกเลอะเทอะแมงวันตอมเต็มไปหมดเลยเรารู้สึกว่าจะนั่งจะฟังทำอะไรมันก็ไม่สะดวกอย่างเนี้ยพอเราแลกกระทบเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจอันเนี้ยไม่ถูกใจก็เป็นเรื่องปกตินะเป็นทุกขเวทนามันเป็นทุกขเวทนาเพราะกระทบมันต้องมีสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขสุขเวทนาแล้วก็สัญญาก็จำได้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็สังขารก็ไปหยิบไม้กวาดมาเอาผ้าคีริ้วมาช่วยกันถูมากวาดใบไม้ที่ร่วงมันก็จะเกิดระบบการทำความสะอาดขึ้นแต่นี่แต่ถ้าเรามาแล้วเราเห็นว่าศาลาเนี่ยที่เรานั่งฟังธรรมเนี่ยมันสะอาดต้นไม้ก็ล่มลื่นและสงบวิเวกเนี่ยมีลานธรรมทั้งสองฝั่งของศาลามีน้ำตกมีสระน้ำมีภูเขาน้ำไหลเย็นอากาศดีโอโซนเขาใหญ่ตีเขาใหญ่นี่อันดับต้นๆของโลกอากาศก็ดีลมก็พัดเอื่อยๆเย็นๆสบายสงบร่มเย็นดีเราจะรู้สึกว่ามันสัปปายะก็ถูกใจหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นสุขเวทนาพอสุขเวทนามันก็จะปรุงแต่งเราก็อยากจะนั่งสมาธิอยากจะเดินจงกรมอยากจะทำความเพียรในที่นี้อย่างเนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะอันนี้ปกติมันจะไม่รู้สึกมีตัวตนเข้าไปปรุงให้เกิดเป็นความทุกข์ความเครียดกิเลสตัณหาความหวงความขี้งกอะไรไม่มีมันก็ได้แต่รับรู้รับทราบมันจะไม่มีไอ้ขี้ทั้งหลายไม่มีไอ้ดํามันยึดเป็นทุกข์พอไปเห็นแล้วก็ขี้งกขี้หวงขี้หึงขี้หวงขี้กังวลขี้อะไรไปหมดเลยขี้อิจฉาริษยาอะไรล่ะขี้อะไรอีกมันเยอะไอ้ขี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในใจเราอันนั้นมันยึดแล้วมันทุกข์จริงๆเนี่ยดังนั้นก็บอกว่าธรรมของพ่อแม่ครูบาพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านอยู่กับธรรมที่ไม่กังวลไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่คนปุถุชนทั่วไปมันจะอยู่ในความกังวลยึดมั่นถือมั่นไปหมดส่วนใหญ่ก็ยึดมั่นถือมั่นสุขภาพร่างกายจิตใจตัวเองกลัวตายกลัวนู่นกลัวนี่แล้วก็ไปห่วงลูกหลานเนี่ยกลัวเขาจะเป็นนั่นเป็นนี่เขาไปไหนยังไม่กลับบ้านสักทีอะไรยังไม่เขาไปอยู่ด้วยความทุกข์หมดเนี่ยเข้าใจไหมคุณค่ะตอนนี้มันเหลือไอ้ประตูที่สำคัญที่สุดคือประตูใจเนี่ยกระทบตามันก็เข้ามาถึงมาปรุงที่ประตูใจเจตสิกอะกระทบทางหูมันก็มาปรุงที่ประตูใจกระทบทางจมูกมันมาปรุงที่ประตูใจกระทบทางลิ้นก็มาปรุงที่ประตูใจกระทบทางกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็มาปรุงที่ประตูใจและสุดท้ายเนี่ยกระทบเองที่ประตูใจคือกระทบธรรมอารมณ์คือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือกิริยาหรืออาการหรือปรากฏการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในใจอะเรียกว่าธรรมอารมณ์คืออะไรก็ตามทุกกิริยาทุกอาการทุกปรากฏการณ์เนี่ยที่มันไหวกระเพื่อม
จากไม่มีแล้วมีขึ้นมาปรากฏขึ้นมาในใจเราเนี่ยให้ถูกรับรู้ได้เรียกว่าธรรมอารมณ์ธรรมอารมณ์คือธรรมอารมณ์ก็คือเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทางประตูใจแม้แต่รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วแม้แต่รู้ทางใจเองมันก็ยังปรุงเองเหมือนกันเหมือน5ประตูภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายแม้กระทบทางประตูใจเป็นธรรมอารมณ์มันก็ยังปรุงอีกอุ้ยเช่นว่าคิดในทางอกุศลกามราคะเกิดขึ้นอุ้ยทำไมคิดปรุงอย่างนี้ได้ไงอะไรเงี้ยมันก็ปรุงกันอีกก็ปรุงที่ประตูใจกระทบตรงประตูใจมันก็ปรุงแต่พอมันเป็นกุศลดีๆอุ้ยเขานี่ดีมากเลยเช่นว่าโอ้โหเขานี่ไม่เคยสงบแบบนี้เลยแหมจิตใจเราสงบร่มเย็นมากเลยไม่เคยเป็นอย่างนี้โอ้สงสัยเราจะนิพพานแล้วมั้งเนี่ยมันก็ปรุงกันนี้กระทบประตูใจมันก็ปรุงนะเนี่ยออกเป็นกระดับเป็นกุศลดีๆมันก็จะปรุงเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะแต่นิพพานตรงไหนรู้ไหมคือไอ้ประตูใจเนี่ยมันปรุงแต่มันปรุงยังไงมันมีความรู้สึกว่ามันเข้าไม่ถึงธรรมชาติหนึ่งที่มันไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ตายไม่มีอะไรปรากฏที่ภาษาสมมติเรียกว่าใจบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์หรือธาตุรู้บริสุทธิ์เดิมแท้ของเรานี่ไงหรือเรียกว่านิพพานธาตุหรือสุญญตาธาตุหรืออมตะธาตุอมตะธรรมมันเข้าไม่ถึงมันเหมือนไอรูปรสกลิ่นเสียงที่มันมาปรุงในใจแล้วก็มันมีมาเป็นมาปรุงอยู่ในใจเราเนี่ยความคิดความปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันเหมือนอยู่ห่างๆลอยๆอยู่ในอากาศยังไงก็ไม่รู้แต่มันเข้าไม่ถึงธรรมชาติเดิมแท้ของเราที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ธาตุรู้บริสุทธิ์หรือนิพพานธาตุหรืออมตะธาตุมันเหมือนคนละส่วนที่โยมบอกว่าเห็นลูกคุยกันแต่การคุยของลูกปกติเราจะเอาตัวเราเข้าไปมีส่วนร่วมเอ๊แต่มันเหมือนไม่มีเราเข้าไปมีส่วนร่วมเลยมันการคุยของเขามันก็ไม่เข้ามาไม่เข้ามาในใจเราการกระทบตาหูจมูกใจมันก็มีความคิดอารมณ์อยู่มาปรุงอยู่ในใจแต่การปรุงทำไมมันเหมือนอยู่ห่างๆมันเหมือนอยู่ผิวๆของธรรมชาติของจักรวาลมันเหมือนเข้าไม่ถึงใจที่ว่างเปล่าอันหาขอบเขตไม่ได้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์ไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างที่เขาไปเรียนกันมาเยอะแยะแล้วหลงที่ว่าเข้านิพพานว่างภายในวันหนึ่งแล้วก็ไปสร้างบิ้วอารมณ์เหมือนดาราสร้างบิ้วอารมณ์ให้ว่างแล้วก็ร้องห่มร้องไห้กันแล้วก็นิพพานว่างภายในวันเดียวแล้วก็ให้ใบเซอร์วิเกตรับรองกันมาเนี่ยแล้วก็สุดท้ายไปเข้าโรงพยาบาลกันเป็นแถวเนี่ยไปเข้าโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลบ้าชอบได้ฟ้ากันเป็นแถวนิพพานว่างแล้วมาถึงก็มาหาก็เนี่ยยกมือขึ้นฟ้าหลังไม่กล้าพูดต่อหน้าคนอื่นมายกมือขึ้นฟ้าหลังใหม่ว่าตอนนี้นิพพานว่างแล้วนิพพานว่างแล้วได้ใบเซอร์ฟิเกตมาด้วยนะเนี่ยสุดท้ายเข้าโรงพยาบาลกินยากันไปเถอะเป็นแนวช็อตไฟฟ้าก็มีน่าสงสารเยอะแยะเหมือน